เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พี่โมมินากันคือเธอมองกล้องรวมๆด้วยตอนสามได้ค่ะพูดดังๆได้ได้ค่ะน้องโมขาววันนี้มาส่งเพื่อนละมาส่งพี่ละค่ะก็เมื่อกี้ก็เดินเข้าไปคุยกับพี่อยู่ค่ะที่หน้าโรงพี่แล้วก็คุยกับเขาว่าเออหนูมาแล้วนะอะไรเงี้ยเช้าได้ไปพอดีช่วงเช้าโมดูแลฝั่งแม่ออสแม่พวกแม่ผู้ใหญ่ก็เลยต้องมาพร้อมกับแม่นะคะเลยไม่ได้ไปค่ะบอกอะไรพี่นะก็บอกเขาว่าหนูมาส่งแล้วแล้วก็อยากให้พี่สบายใจเพราะว่าตอนนี้หนูว่าทุกอย่างก็กระจ่างขึ้นมากแล้วในแง่ของหนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รอความเป็นธรรมด้วยค่ะตลอด3เดือนที่ผ่านมามันมีหลายอย่างที่มันลงมากมีความรู้สึกอย่างล่าสุดก็มีเรื่องโทรศัพท์เหรอคะค่ะก็ได้ทราบแล้วนะคะอย่างเรื่องโทรศัพท์โมก็ทราบแล้วค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของเพจก็ดีใช่ไหมคะเพจอะไรนะเพจเมลอนออฟฟิเชียลอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่เราก็รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ได้มีทางก็ได้มีการคอนแทคไปเช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะเราไม่ได้คอนแทคไปสิเขาคอนแทคมาหาโมเขาว่ายังไงบ้างว่าเขาติดต่อมาเยอะมากเลยค่ะก็เราได้ดูต่างๆว่าจริงไหมอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไม่จริงหลักฐานมีอะไรบ้างซึ่งบางอย่างทางนั้นเขาก็ยังกู้อยู่นะคะแต่ว่าโมได้เห็นกับตาตัวเองแล้วค่ะว่าเป็นเครื่องพี่จริงหรือว่าไม่จริงแสดงว่าโมได้จริงมากกว่าที่เขาปล่อยมาแล้วใช่ไหมโมมองว่ายังไงเพราะบางคนจะมองว่าตกลงว่าเพจนี้หรือโซเชียลเนี้ยทำมาเพื่อตกลงช่วยหรือทำลายกันก็เป็นไปตามที่เขาพูดแหละค่ะเพจเมลอน Official ที่มีคนตามล้าน4กว่าๆนะคะก็คนนี้เป็นคนทำขึ้นมาใช่ค่ะเป็นภาพพี่ถามแล้วพี่หนูพอตอบได้เนาะแสดงว่าน้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทำรู้ค่ะแล้วได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครถ้าในทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมายอันนี้ที่โมทราบมาถ้าหนูรู้หนูได้บอกเขาไหมว่าให้หยุดเราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุดบางอย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีการพูดคุยกันค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะพี่เนี่ยเดี๋ยวหนูโดนด่าอีกหนูพูดหมดเห็นไหมอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอยู่เมืองไทยไหมคะโมอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกตอบไม่ได้ขอโทษค่ะหนูขอโทษและส่วนตัวโมเองโมเชื่อว่าเขามาช่วยหรือเขามาปั่นถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหายเราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียหายถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริงก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงๆที่มาจากเครื่องพี่เราจริงๆซึ่งหนูมีการเอาอีกไลน์นึงเพื่อแอดไลน์หนูมาแล้วหนูก็ขอดูเครื่องแล้วจริงๆขอดูอัลบั้มต่างๆรูปภาพต่างๆหนูขอดูทั้งหมดแล้วค่ะแล้วกับภาพล่าสุดจ้ะที่ว่าเหมือนแบบว่าภาพที่ไม่ดีที่ส่งไปหากติกก็หลังจากที่ส่งให้พี่ติกก็คือหนูเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้เห็นภาพนั้นหรอหลังจากที่โทรหาพี่ติ๊กก็คือโทรมาหาหนูไงอ๋อจริงๆเขาชี้แจงในเพจด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเขาที่ปล่อยรูปที่เมื่อวานเขาโทรมาตอนประมาณบ่าย 2:39 ค่ะถามจากพี่ติ๊กเลยใช่ค่ะวิดีโอคอลมาค่ะเป็นลักษณะเดียวกันของพี่ติ๊กเป็นภาพนิ่งป่ะคะเป็นคลิป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 ค่ะโมกังวลเรื่องนี้มาว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมก่อนนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราขอเขาแล้วค่ะขอแล้วแล้วก็มีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะเราเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่ตอนนี้มันเชื่อใจใครไม่ได้หรอกอันนี้หนูยอมรับแต่ว่าเราก็ทำเท่าที่เราทำได้อ่ะค่ะโมถ้าหลังจากนี้ตำรวจไซเบอร์เขาแบบพูดคุยกับเราเราจะมีไหมข้อมูลหนูคุยมาตลอดเลยตำรวจไซเบอร์เนี่ยหนูคุยของหนูมาตลอดแต่ว่าเขายังไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะทำได้ก็เพียงเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ยังเป็นผู้เสียหายหรือรอทางญาติของโมไปแจ้งความถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีมันก็เกิดอำนาจหน้าที่เขาพี่ก็ต้องเข้าใจตำรวจทางตำรวจไซเบอร์ด้วยคุณทำได้ไหมคุณครอบครัวใช่ค่ะพี่ขออีกคำถามนึงเนาะได้หนูพอรู้ไหมว่าโทรอันนี้คือตอบเยอะมากเลยไม่ว่าโทรศัพท์มือถือโมอยู่กับใครเนี่ยค่ะตอนนี้ตอบเท่าที่ตอบได้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะขอโทษด้วยค่ะรู้ไหมว่าโทรศัพท์มันจะอยู่กับคนคนนั้นได้ยังไงรอให้พวกเขาออกมาบอกเองดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างตอนนี้ก็พูดกันเองออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะแสดงว่าจะมีทางฝ่ายที่ได้รับมือถือไปออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนหรือไม่หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาหรือไม่ออกมาแต่ว่าใครที่หนูไม่รู้ว่าใครที่เอาโทรศัพท์ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเขาน่าจะเป็นคนพูดกันออกมาเองซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดแล้วนี่คะไม่ใช่หรอคะเห็นตอนนี้ทางข่าวเนาะให้พวกพี่ไปย้อนดูเองแต่หนูว่าเขาพูดกันแล้วนะคะถ้าไม่มีใครร้องทุกข์ถ้าคุณแม่ไม่ทำอะไรค่ะเรื่องนี้ก็จะจบไปแบบนี้หรอคะคุณตอนนี้หนูขอทางนั้นแค่ว่าวันนี้มันเป็นวันของพี่จริงๆเราอยากส่งพี่จริงๆแล้วเดี๋ยวเสร็จงานเราค่อยขอคอนแทคเขาไปใหม่ค่ะพี่โมคะไอพวกภาพคลิปต่างๆเขาส่งมาเนี่ยพอจะมีอะไรที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยเหรอคะไม่เกี่ยวข้องกับคดีไม่เกี่ยวต่อให้อยู่ในคดีก็เบามากเอาผิดใครไม่ได้อยู่ดีค่ะเอาละพี่งงหมดแล้วค่ะขอบคุณยังงงกับหนูนะหนูขอโทษแบบหนูไม่รู้จะพูดเข้าใจเข้าใจหนูก็ถามตามหน้าที่ตามหน้าที่เนาะหมดแล้วแหละไปเนาะโอเคเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเซอร์สองอาทิตย์แล้วขอบคุณเซอร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจหนูเนาะขอโทษครับขอต้องการด้วยครับขอต้องการด้วยครับแต่ไม่เคยโดนขู่นะไม่ต้องห่วงมูได้ติดต่อเพลงตั้งแต่วันไหนจ๊ะเขาติดต่อมามูไม่ได้ติดต่อไปติดต่อหนูทลายตั้งแต่วันที่เขาเปิดเพจเลยนะครับที่เขาติดต่อเมื่อวานเองค่ะเมื่อวานแล้วก็ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาที่หนูยังแค่ไม่ได้